สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับโปรเดสก์ท็อปขั้นสูงนะครับสำหรับโปรเดสก์ท็อปขั้นสูงนี้จะมีการบอกขนาดอย่างค่อนข้างละเอียดนะครับเรามาทำกันเลยครับวันนี้เรามาจะทำแก้วกาแฟนะครับส่งเตี้ยนะครับก่อนอื่นถ้าเราเลือกที่แกนฟอนทัลนะครับความจริงจะใช้เลตเทอรอลก็ได้นะครับแล้วแต่แกนฟอนทัลนะครับคลิกขวานะครับสั่ง New Sketch ก็ตั้งชื่อว่าแก้วนะครับนะครับโอเคครับหลังจากนั้นกด Shift W นะครับเพื่อให้วาดง่ายครับคลิกรูปสี่เหลี่ยมนะครับคลิกรูปสี่เหลี่ยมด้านขวานี้วาดไปก่อนนะครับวาดไปก่อนจากนั้นเราใช้เครื่องมือ Scale นะครับด้านบนนี้ Sketch Dimension หรือกด Z ครับข้างบนนี้นะครับกด Zคลิกด้านหนึ่งขึ้นไปนะครับด้านนี้จะขอใช้ขนาดนะครับหลังจากนั้นแล้วเมื่อเราบอกขนาดแล้วนะครับตอนนี้จะบอกขนาดเป็น120กับ120นะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับถ้าต้องการหน่วยเป็นหน่วยอื่นก็ไปที่ Tool Option ไปที่ Unit นะครับตรงนี้นะครับเป็นมิลลิเมตรจะเป็นเซนก็ได้นะครับเป็นเซนก็ได้ตอนนี้ขอใช้มิลลิเมตรนะครับตอนนี้เป็น120กับ120มิลลิเมตรนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่เครื่องมือ select constraints หรือกด n นะครับเพื่อแก้ไขขนาดตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปคลิกขึ้นมาครับตรงนี้ขอใช้80มิลลิเมตรหรือ8เซนนะครับความสูงของแก้วขอใช้50มิลลิเมตรหรือ5เซนนะครับสำหรับตัวบอกขนาดนั้นเราสามารถเลื่อนนะครับสามารถเลื่อนอยู่ในระยะที่เราเห็นว่าสวยงามนะครับอยู่ระยะตอนนี้เราสร้างสี่เหลี่ยมขนาด80มิลลิเมตรนะครับกว้าง80และสูง50มิลลิเมตรหรือ8คูณ5เซนนะครับหลังจากนั้นจะขอใช้เส้นตรงนะครับแบ่งนะครับเมื่อคลิกเส้นตรงแล้วนะครับเมื่อนำมาวางเนี่ยเมื่อตรงกับจุดตรงกลางเส้นนะครับจะมีจุดดำปรากฏนะครับหลังจากนั้นกดชิปแล้วลากมานะครับลากลงมาเลยนะครับคลิกขวาไปที่ Toggle Construction นะครับจะกลายเป็นเส้นไข่ปลาเส้นล่างนะครับเมื่อกลายเป็นเส้นล่างเนี่ยนะครับมันจะไม่ยุ่งกับตัวสเก็ตที่เราวาดนะครับจากนั้นขอลากเส้นนอนตำนี้นะครับคลิกขวา Toggle Construction นะครับเราไปที่เครื่องมือกำหนดขนาดนะครับด้านบนนี้Sketch Dimension นะครับเราจะกำหนดให้เส้นนี้นะครับเส้นนี้ห่างจากเส้นบน2เซนติเมตรหรือ20มิลลิเมตรนะครับวิธีการก็คือคลิกด้านบนนะครับคลิกเส้นด้านบนกดชิปไว้คลิกด้านล่างแล้วดึงลงมาครับตรงนี้ให้เรากด N หรือไปที่เครื่องมือ select constraint นะครับกลับมาคลิกนะครับ20มิลลิเมตรหรือ2เซนนะครับตรงนี้ประมาณนี้นะครับจากนั้นแล้วเราจะใช้รูปวงกลมนะครับรูปวงกลม circle หรือกด C จะใช้จุดกากบาทนี่นะครับจุดตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับจากนั้นเราลากนะครับให้พอดีกับขอบแก้วนะครับซึ่งก็จะมีรัศมีนะครับมีรัศมี4นะครับ40มิลลิเมตรหรือเส้นผ่าศูนย์กลางหรือมีเส้นผ่าศูนย์กลาง80มิลลิเมตรนะครับตรงนี้นะครับฉะนั้นเราจะใช้กรรไกรตัดครับตัดเส้นที่เป็นส่วนเกินออกตอนนี้เราปรากฏชัดเป็นรูปแก้วแล้วนะครับเป็นรูปแก้วแล้วตอนนี้นะครับขอคลิกตัว Dimension นะครับอันนี้นะครับลบทิ้งไปนะครับด้านบนนี้ก็คือ80นะครับ80มิลลิเมตรหรือ8นะครับ8เซนติเมตรนะครับคราวนี้แก้วนั้นนะครับจะมีการโค้งนะครับเพื่อลดพื้นผิวสัมผัสเวลาแก้ววางกับโต๊ะหรือกระแทกกับโต๊ะเพื่อไม่ให้มีการแตกง่ายนะครับช่วงนี้จะขอใช้เส้นตรงนะครับกำหนดเส้นแนวนี้นะครับจากนั้นคลิกขวา Toggle Constructionลากลงมาเลยครับลากลงมาคลิกขวา
Toggle Construction นะครับต่อไปเป็นเส้นนอนนะครับเส้นนอนคลิกขวา Toggle Construction เราจะให้เส้นนอนนี้นะครับเป็นแนวโค้งสูงสุดของก้นแก้วเราไปที่เครื่องมือบอกขนาดนะครับ Sketch Dimension คลิกเส้นด้านบนกดชิปไว้แล้วคลิกเส้นด้านล่างแล้วลากออกมาครับตรงนี้เราจะใช้Select Contrail หรือกด N แก้ไขตรงนี้นะครับขอใช้ 2.5 มิลลิเมตรตรงนี้นะครับ 2.5 มิลลิเมตรด้านนี้ขอสร้างเส้นนะครับขอสร้างเส้นจุดนี้นะครับคลิกขวา Toggle Construction ไปที่ Select Line นะครับถ้าเราขี้เกียจวาดใหม่นะครับแล้วก็อาจจะ Copy ก็ได้นะครับตอนนี้ขอลากใหม่เลยคลิกขวา Toggle Construction นะครับตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการให้เส้นนั้นมีความยาวเท่ากันครับตรงนี้นะครับเราก็ใช้เส้นนะครับวาดลงไปนะครับToggle Construction แล้วก็ใช้กรรไกรตัดนะครับเพื่อความดูสวยงามเพื่อให้เส้นล่างนี้ยาวลงมาเท่ากันนะครับตรงนี้นะครับเราจะให้เส้นเส้นแนวนี้นะครับห่างจากขอบนี่มา 2.5 โดยการคลิกเส้นนี้กดชิปไว้คลิกเส้นนี้แล้วก็ดึงลงมาครับดึงลงมานะครับตรงนี้ด้านนี้เช่นกันนะครับคลิกด้านนี้กดชิปไว้แล้วก็ดึงลงมานะครับจากนั้นตรงนี้เราจะใช้ 2.5 นะครับตรงนี้ 2.5 มิลลิเมตรนะครับมิลลิเมตรนะครับเห็นไหมครับเราจะมีการกำหนดค่าค่อนข้างละเอียดนะครับหลังจากนั้นแล้วเราจะสร้างวงรีนะครับวงรีจากจุดนี้นะครับเป็นจุดศูนย์กลางตรงนี้จุดนี้นะครับวงรีลากไปนะครับลากไปให้พอดีกับจุดที่เราใช้เส้นตรงมาร์กไว้ลองซูมเข้าไปดูครับพอดีไหมถ้าไม่พอดีนะครับเราไปที่ select line หรือกด L นะครับสามารถดึงให้พอดีกับจุดที่เรามาร์กไว้ได้นะครับด้านนี้ก็เช่นกันด้านนี้พอดีนะครับเมื่อเป็นลักษณะนี้แล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดนะครับใช้กรรไกรตัดใช้ไกตัดเส้นส่วนที่เกินมานะครับสังเกตว่าตรงนี้นะครับมันมีการเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปขอมันมีการเลื่อนตำแหน่งออกไปนะครับเดี๋ยวขอเอาใหม่นะครับขอตัดอันนี้ขอตัดเส้นโค้งออกไปก่อนลากใหม่นะครับลากใหม่ใช้เส้นวงรีนะครับวงรีประมาณนี้นะครับประมาณตัดใหม่ครับตัดใหม่เข้าไปดูใกล้ๆนะครับบางทีมีเส้นส่วนเกินมานะครับถ้ารูปยังไม่สมบูรณ์เนี่ยโปรแกรมยังไม่เทสีให้นะครับแสดงว่าตรงเนี้ยมีเส้นส่วนที่เกินมานะครับแล้วก็ใช้กรรไกรไล่ดูนะครับมันจะมีเส้นลักษณะของสีฟ้าปรากฏให้เรารู้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเราไปที่เครื่องมือด้านล่างเนี่ยนะครับ Extrude Profile นะครับไปที่ Extrude Profile เนี่ยเราจะเห็นจุดที่ผิดปกติก็คือมันจะมีเส้นไข่ปลาบอกเราเห็นไหมครับจะมีเส้นไข่ปลาบอกเราเรายกเลิกเครื่องมือ Extrude Profile ไปซะตรงนี้ผิดปกติเห็นไหมครับเส้นหายไปเราลากกดชิปไว้แล้วไปนะครับเดี๋ยวขอเอาตัวบอกขนาดตรงนี้ออกก่อนนะครับขอลบทิ้งไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเส้นมันทับกันไปที่ Select Contrail คลิกด้านนี้นะครับกด Delete นะครับ
างทีจะงงนะครับว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนไปที่จุดโปรไฟล์ใหม่นะครับตรงนี้มีเส้นผิดปกติอยู่นะครับตรงนี้นะครับมีเส้นเกินอยู่นะครับตรวจดูให้ดีผู้ทำโปรเดสก์ท็อปนะครับจะเจอปัญหาลักษณะนี้บ่อยนะครับเจอปัญหาลักษณะนี้บ่อยมีเส้นเกินมาตอนนี้ยังหาไม่เจอนะครับว่าเป็นเส้นไหนโอเคครับมีเส้นซ้อนกันเรียบร้อยครับจะมีเส้นซ้อนกันนะครับโปรแกรมจะเทสีให้คราวนี้ตรงเนี้ยนะครับตัววงรีนะครับจะขอทำเป็นเส้นล่างไว้นะครับโดยการใช้วงรีวาดซ้ำลงไปวาดซ้ำลงไปขอทำเป็นเส้นล่างใหม่นะครับคลิกจากจุดนี้กดชิปโทษทีครับใช้เส้นตรงวาดจากจุดนี้นะครับไปถึงจุดนี้นะครับแล้วคลิกขวา toggle construction ทำเป็นเส้นล่างไว้นะครับแล้วก็วาดซ้ำนะครับวาดซ้ำวาดวงรีซ้ำไปจากนั้นคลิกขวา toggle construction นะครับตอนนี้ก็จะเป็นวงรีเป็นเส้นล่างให้เรารู้ว่าตัวนี้สร้างจากวงรีนะครับจากนั้นเราไปที่เครื่องมือ Sketch Dimension นะครับเอาวงรีนั้นจะมีรัศมี2ด้านนะครับก็คือด้านแคบด้านกว้างเรามาดูด้านแคบด้านแคบด้านแคบนี่คือ 2.5 มิลลิเมตรนะครับเรามาดูด้านกว้างด้านแคบนี่นะครับเราคลิกเข้ามาครับคลิกเข้ามานี้นะครับด้านนี้จะมีรัศมีนะครับ24มิลลิเมตรนะครับ24นะครับ24มิลลิเมตรตรงนี้นะครับเป็นรัศมีนะครับเป็นรัศมีของวงรีนะครับตรงนี้นะครับอ่ะตอนนี้เราได้ลูกแก้วแล้วนะครับเราได้ลูกแก้วแล้วเราจะใช้ลูกแก้วแค่ครึ่งเดียวนะครับเราจะใช้ลูกแก้วแค่ครึ่งเดียวนะครับเราจะเก็บแก้วรูปนี้ไว้นะครับเก็บแก้วรูปนี้ไว้เราจะ copy ไปนะครับแก้วเราจะตั้งชื่อสเก็ตนี้ว่าแก้วรูปเต็มแก้วรูปเต็มนะครับแก้วรูปเต็มนะครับแก้วรูปเต็มนะครับต่อไปให้เราเรียกสเก็ตขึ้นมาใหม่นะครับ new sketch ครับ new sketchเราจะตั้งชื่อว่าแก้วทรงตันนะครับทรงตันนะครับเดี๋ยวจะรู้ว่าทำไมเราต้องสร้างเรียกชื่อนี้นะครับทำไมต้องสร้างตันจากนั้นให้เราไปที่แก้วรูปเต็มนะครับEdit Copy นะครับเราไปที่แก้วทรงตันสเก็ตแก้วทรงตันที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ Edit Paste นะครับทำไมเราต้องเก็บไว้ครับเผื่อเราทำเสียเราจะได้ Copy มาใหม่นะครับเผื่อเราทำเสียจะได้ copy มาใหม่ได้นะครับตอนนี้เราได้สเก็ตแก้วทรงตันมาแล้วนะครับขณะนี้เราวางมาแล้วเราสามารถเปลี่ยนสีของสเก็ตได้ครับอย่างตรงเนี้ยเป็นสีม่วงอ่อนนะครับส่วนแก้วทรงเต็มนั้นก็คือสีดั้งเดิมที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะปิดรูปแก้วทรงเต็มไว้ก่อนนะครับโดยคลิกขวาแล้วก็ติ๊กตรง visible ออกนะครับจะถูกซ่อนไปนะครับจะถูกซ่อนไปก็จะเหลือแต่แก้วทรงเต็มซึ่งมีสีม่วงอ่อนนะครับอันนี้เราสามารถเป็นสีได้นะครับดับเบิลคลิกมาตรงนี้นะครับมีสีให้เลือกตอนนี้เราได้นะครับเราได้แก้วทรงตันซึ่ง copy มาจากแก้วรูปเต็มนะครับและแก้วรูปเต็มนั้นเราซ่อนไปแล้วนะครับเราซ่อนไปแล้วเราจะทำการตัดเหลือให้แก้วเหลือครึ่งหนึ่งเพราะว่าเราจะใช้เครื่องมือรีเวิร์บแล้วจะหมุนนะครับจะขอใช้เส้นตรงนะครับในการแบ่งแก้วเป็นครึ่งหนึ่งนะครับจะขอลากนะครับจากด้านบนลงมานะครับชนพอดีนะครับ
เราจะเริ่มใช้กรรไกรตัดนะครับแก้วด้านซ้ายออกนะครับส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับโอเคครับส่วนนี้นะครับส่วนเป็นช่วงที่เส้นร่างนั้นซ้อนกับเส้นจริงนะครับคราวนี้ในการตัดอาจจะลำบากนะครับให้เราซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับสูงไปใกล้ๆเราจะเห็นนะครับอันไหนเป็นเส้นล่างเส้นจริงนะครับอาจจะปรากฏนะครับเราตัดนะครับบริเวณเราจะเอาเส้นล่างไว้นะครับเราซูมเข้าไปนะครับซูมเข้าไปนะครับซูมออกครับมีเส้นเกินมานะครับมีเส้นเกินดูสิครับว่าโปรแกรมเทสีให้ยังครับโอเคครับตอนนี้โปรแกรมเทสีให้แล้วนะครับเทสีให้แล้วแก้วจะเหลือครึ่งหนึ่งส่วนลักษณะตัวนี้ก็จะลบไว้บางส่วนนะครับเอาไว้นะลบตรงนี้ออกแล้วกันตรงนี้ออกนะครับ Select Contain นะครับจะเอาไว้ก็ได้นะครับเอาไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองหมุนให้ดูนะครับว่าเครื่องใบนี้จะหมุนยังไงนะครับคลิกด้านนี้นะครับที่เป็นแกนหมุนแล้วก็ใช้ไปที่เครื่องมือรีเวิร์บนะครับนี่นะครับทำให้ผู้ชมวิดีโอเข้าใจก่อนว่าทำไมต้องทำเป็นครึ่งใบนะครับครึ่งใบต้องการจะหมุนแบบนี้นะครับให้เป็นแก้วขอย้อนกลับครับยังไม่หมุนจริงกดตัว Z ครับตอนนี้เราได้แก้วครึ่งใบนะครับกด Shift W ครับไปที่ View on to Work Pan ใหม่ที่เราวาดนะครับตอนนี้เป็นแก้วทรงตันนะครับแก้วทรงตันนะครับเอาไว้นะครับต่อไปเราจะทำเป็นแก้วโปร่งนะครับทำเป็นแก้วโปร่งครับแก้วโปร่งให้เราเรียกสเก็ตใหม่ขึ้นมาอีก1อันนะครับสั่ง new sketch ครับตั้งชื่อว่าแก้วกลวงก็ได้ครับหรือแก้วโปร่งก็ได้นะครับแก้วกลวงแก้วทรงกลวงนะครับแก้วทรงกลวงนะครับเราจะ copy จากแก้วทรงตันมานะครับดับเบิ้ลคลิกที่แก้วทรงตันนะครับซึ่งมีครึ่งหนึ่งนะครับ edit copy นะครับ copy edit copy นะครับดับเบิ้ลคลิกที่แก้วทรงกลวงนะครับที่เราเรียกมาใหม่เมื่อสักครู่นี้นะครับ edit paste นะครับคราวนี้เลเยอร์จะทับกันนะครับให้เราซ่อนก่อนคลิกที่แก้วทรงตันนะครับไปที่ visible ในการซ่อนนั้นนะครับต้องดับเบิ้ลคลิกที่เลเยอร์อื่นก่อนนะครับที่จะซ่อนได้เราจะซ่อน visible ไว้นะครับขอเปลี่ยนสีนะครับไม่ให้ซ้ำกันอันนี้ขอเปลี่ยนเป็นสีเดี๋ยวซ้ำกันนะครับเป็นสีนี้แล้วกันนะครับสีนี้นะครับกลัวว่าชมวิดีโอจะเห็นลำบากนะครับจะเห็นลำบากโอเคครับเป็นสีนี้แก้วทรงกลวงครับก็คือเดี๋ยวเราจะทำชั้นด้านในนะครับเรามาทำกันชั้นด้านในเราใช้เส้นตรงนะครับเส้นตรงลากนะครับจากจุดนี้จุดนี้นะครับเราไปที่เครื่องมือบอกขนาดนะครับ sketch dimension คลิกเส้นนี้กดชิปไว้ลากขึ้นไปข้างบนเราจะให้ขอบแก้วนะครับมีความหนาสัก
2มิลลิเมตรครับ2มิลลิเมตร2มิลลิเมตรนะครับอ่ะ2มิลลิเมตรนะครับก่อนอื่นขอล็อกด้านนี้ก่อนนะครับขอบกี้ย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับกลัวว่าจะขอบแก้วจะถูกดึงมาขอล็อกก่อนนะครับล็อกด้านนี้นะครับล็อกด้านนี้ไว้ก่อนเช็คด้านนี้แล้วขอล็อกไว้กลัวว่าแก้วจะถูกเปลี่ยนขนาดนะครับคลิกด้านนี้นะครับกดชิปไว้แล้วคลิกด้านนี้อ๋อโทษทีครับเราบอกขนาดไว้แล้วนะครับเราบอกขนาดไว้แล้วด้านนี้ของใช้2มิลลิเมตรนะครับ2มิลลิเมตร2มิลลิเมตรนะครับจากนั้นเราก็สร้างใช้วงกลมนะครับสร้างแนวโค้งของแก้วนะครับให้มาชนด้านนี้นะครับจับจุดชนนะครับใช้เมาส์จับจุดชนมาชนด้านนี้เลยนะครับชนด้านนี้นี่นะครับจุดนี้ยังเป็นจุดศูนย์กลางวงกลมที่เราใช้อยู่นะครับขอตัดส่วนเกินออกนะครับส่วนเกินคราวนี้ก้นด้านในเนี่ยนะครับก้นด้านในเนี่ยนะครับเราจะทำเป็นลักษณะตรงเลยก็ได้นะครับตรงเลยก็ได้หรือจะทำเป็นโค้งนี่ก็ได้ขอทำเป็นตรงดีกว่านะครับก็จะได้ไม่ยากมากจะขอสร้างเส้นอีกระยะหนึ่งนะครับมีระยะหนึ่งขอสร้างเส้นคิดขวาท็อกเกิลคอนสตรัคชั่นนะครับเราจะให้โค้งด้านในนะครับด้านในของแก้วเนี่ยสูงจากบริเวณก้นที่โค้งขึ้นมาเนี่ย 2.5 นะครับให้หนากว่าด้านข้างตรงนี้นะครับเอาไว้ตรงนี้แล้วกันตรงนี้จะดับเบิลคลิกขึ้นมาครับ 2.5 ให้ค่อนข้างหนานิดหนาไปไหมถ้าหนาไปเราก็ใช้เส้นตรงต่อเลยนะครับจะใช้เส้นวงรีโค้งก็ได้นะครับใช้วงรีโค้งก็ได้ใช้วงรีโค้งก็ได้นะครับขอตัดเส้นส่วนเกินออกตอนนี้ซีว่าทำไมโปรแกรมยังไม่เทสีให้มีเส้นอะไรเกินไหมไม่ใช่ละครับวิธีการดูว่ามีเส้นอะไรเกินนะครับเราก็จะไปที่เครื่องมือตรงนี้นะครับ S จุดโปรไฟล์ตรงนี้นะครับมันจะมีเส้นลักษณะแบบนี้นะครับบอกเราว่าตรงนี้ผิดปกตินะครับS จุดโปรไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็แคนเซิลไปนะครับแคนเซิลไปตัวนี้มีส่วนผิดปกตินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผิดปกติเรื่องอะไรเราตัดออกลองลากใหม่สิครับลากใหม่ลากไปชนด้านบนไปที่จุดโปรไฟล์ใหม่ด้านนี้แล้วครับมีเส้นเกินมานะครับจุดโปรไฟล์เนี่ยนอกจากจะใช้ดึงวัตถุให้หนาแล้วนะครับ
ยังเป็นเครื่องมือตรวจนะครับตรวจว่าตรงไหนเส้นเกินมาเราแคนเซิลไปมีเส้นเกินมานะครับอ่ะเทให้เราครับนะครับตอนนี้โปรแกรมเทให้แล้วนะครับเทให้แล้วนะครับจะเป็นลักษณะของแก้วกลวงนะครับที่ขอบแก้วนี้เราจะทำเป็นขอบโค้งนะครับเราก็ใช้ขอใช้เส้นตรงนะครับทำแกนแนวนี้นะครับคลิกขวา Toggle Construction แล้วก็จุดกลางนี้นะครับลากลงมาครับเมื่อนำเมาส์ไปวางไว้ได้จุดกลางเส้นนะครับมันจะมีจุดดำปรากฏประมาณนี้นะครับคลิกขวา Toggle Construction จากนั้นเราก็ไปที่เครื่องมือบอกขนาดนะครับ Sketch Dimension หรือกด Z คลิกด้านบนนะครับกด Shift ไว้แล้วคลิกเส้นด้านล่างตรงนี้นะครับเนื่องจากตรงนี้มีความหนา2มิลลิเมตรนะครับตรงนี้เราจะทำเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมก็ให้ตรงนี้เท่ากับ1พอดีนะครับแล้วเราก็ใช้วงกลมลากนะครับลากจากนั้นเราก็ตัดเส้นที่ไม่ต้องการออกนะครับตัดเส้นที่ไม่ต้องการออกนะครับตอนนี้นะครับโอเคครับโปรแกรมเทสีให้ละแสดงว่ารูปร่างสมบูรณ์นะครับตอนนี้เราได้แก้วทรงกลวงแล้วนะครับเราได้แก้วทรงกลวงนะครับตอนนี้นะครับต่อไปเราจะทำหูแก้วนะครับเราจะทำหูแก้วนะครับไปที่ Frontal เหมือนเดิมครับคลิกขวาสั่ง New Sketch ตั้งชื่อว่าเส้นโค้งของหูแก้วนะครับเส้นโค้งหูแก้วเราจะวาดเส้นโค้งนะครับคลิกรูปอันไหนก่อนก็ได้นะครับเราสเก็ตจะปรากฏคราวนี้เส้นโค้งเนี่ยเราจะกำหนดว่าให้ห่างจากขอบของแก้วเนี่ยเท่าไหร่นะครับห่างจากขอบของแก้วนี่เท่าไหร่นะครับจะขอใช้เส้นตรงจับระดับนะครับทำ toggle construction นะครับใช้เครื่องมือบอกขนาดนะครับ sketch dimension กด set คลิกด้านนี้นะครับกดชื่อบริคลิกด้านนี้เราจะให้หูแก้วนะครับห่างจากขอบแก้วเนี้ย3เซนนะครับ3เซน30มิลลิเมตรนะครับ3เซนโอเคครับ30มิลลิเมตรนะครับ3เซนนี่นะครับนั้นเราก็กำหนดระดับว่าหูแก้วนะครับจะห่างจากจุดระดับบนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอสร้างเส้นระดับด้านบนของแก้วก่อนนะครับคลิกขวา toggle construction นะครับจากนั้นหลังจากนั้นก็ทำเส้นระดับตรงนี้จุดนี้นะครับคลิกกดชิบายคลิกตรงนี้สักห้ามิลลิเมตรสัก1เซนเยอะไปไหม5ก็ได้ครับ5ครึ่งเซนนะครับตรงนี้ครึ่งเซนใช้ครึ่งเซนนะครับหรือใช้1ดีครับ10มิลลิเมตรครับ10มิลลิเมตรมากไปโอเคครับใช้5ดีแล้วครับใช้5ดีแล้วหูระดับล่างใช้เท่าไหร่ดีเอ่ยใช้เท่าไหร่ดีเอ่ยระดับล่างคลิกขวา toggle construction นะครับจุดบริเวณนี้
กดชิปไว้คลิกนี้แล้วก็ดึงมาครับดึงมาเราสามารถที่จะปรับความเหมาะสมได้นะครับว่าจะให้ห่างเท่าใดตรงนี้ให้ห่างสัก1เซนนะครับนำคลิกขึ้นมาครับก็คือ10มิลลิเมตรนั่นเองโอเคครับเราได้ระดับหูแล้วนะครับตอนนี้มีเส้นบอกขนาดเยอะแยะไปหมดนะครับอย่าเพิ่งงงก็แล้วกันครับเรามาวาดหูกันครับนี่คือเส้นแนวหูนะครับเส้นแนวนะครับขอเลื่อนเส้นนี้ขึ้นไปด้านบนด้านบนจะได้ไม่เกะกะนะครับนี่คือเส้นแนวระดับหูนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วงรีวาดนะครับวงรีวาดคร่าวๆดูก่อนนะครับว่าประมาณนี้ได้ไหมสร้างเส้นตรงตรงนี้นะครับท็อกเกิลคอนสตรักชั่นเป็นจะสร้างจุดศูนย์กลางของของวงรีนะครับขอใช้ให้พอดีนะครับจะได้หาจุดศูนย์กลางได้สักประมาณนี้ก่อนครับคลิกขวาท็อกเกิลคอนสตรักชั่นนะครับจากนั้นเราก็หาจุดกึ่งกลางนะครับจุดกึ่งกลางนะครับประมาณนี้นี่นะครับเราจะให้ตรงนี้ด้านนี้ห่างเท่าไรใช้เครื่องมือกดขนาดกำหนดขนาดนะครับคลิกด้านนี้กดชิปไว้คลิกด้านนี้นะครับตรงนี้จะห่าง 12.56 เดี๋ยวเราค่อยปรับนะครับถ้ามันไม่พอดีเดี๋ยวเราค่อยปรับเราใช้วงรีรู้สึกว่าโอเคไหมครับโอเคไหมประมาณนี้นะครับประมาณนี้เกือบวงกลมแล้วนะครับได้เลยนะครับบริเวณนี้ได้เลยนะครับจากนั้นเราใช้กรรไกรตัดครับนะครับขอต่อเส้นเข้าไปข้างในนะครับขอต่อเส้นเข้าไปข้างในยาวๆเลยครับยาวๆได้เลยนะครับยาวๆไปนะครับต่อเข้าไปด้านในได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีลบออกนะครับยาวๆได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเกรงเรื่องขนาดในการกำหนดขนาดหูมากนะครับตรงนี้นะครับเป็นลักษณะเป็นรูปนะครับคล้ายๆหัวไม่ขีดนะครับลักษณะตอนนี้เราได้ถ้าเราคลิกเส้นโค้งหูแก้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นเส้นโค้งหูแก้วลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปวาดหูแก้วกันนะครับตอนนี้เราจะใช้แกน lateral ตัวนี้นะครับวาดหูแก้วด้านตัดนะครับด้านตัดคราวนี้ตำแหน่งของการวาดเนี่ยเราจะวาดตำแหน่งไหนนะครับให้เราดูนะครับเส้นโค้งหูแก้วนะครับก็อยู่ประมาณขอย้ายนะครับจุดคลิกขวานะครับreposition x นะครับ axis ตัวนี้นะครับมาอยู่ตรงบริเวณตรงกลางย้ายมานะครับแล้วเรากลับไปที่แกนเลทเทอรัลนะครับมานะครับหรือจะหมุนลองหมุนก่อนก็ได้นะครับขอหมุนแก้วก่อนดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้งงนะครับขอหมุนแก้วทรงกลวงก่อนนะครับตรงนี้คลิกด้านนี้นะครับมาที่สเก็ตแก้วทรงกลวงครับขอหมุนก่อน
ผู้ชมวิดีโอจะได้ไม่งงนะครับขอหมุนก่อนคลิกด้านนี้ของแก้วทรงกวงนะครับบริเวณเนี้ยที่เป็นแกนหมุนเอาหมุนก่อนครับหมุนเห็นไหมครับเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วนะครับคราวนี้เราจะดึงเวิร์กแพนนะครับมาอยู่ประมาณกลางแก้วเนี่ยเราทำยังไงนะครับเราทำยังไงนะครับวิธีง่ายๆนะครับให้เราไปเลือกที่ select face นะครับเลือกที่ด้านข้างของแก้วเนี่ยนะครับเลือกด้านข้างของแก้วเนี่ยคลิกขวานะครับคลิกขวานะครับไปที่ new work plan เมื่อสั่ง new work plan แล้ว work plan ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ขอบแก้วนะครับแต่ถ้าเราไปเลือกที่ angel เนี่ยมันจะอยู่กลางแก้วนะครับกึ่งกลางเลยเห็นไหมครับจะอยู่กึ่งกลางแล้วกึ่งกลางเลยนอกจากเราปรับให้อยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยเราสามารถหมุน work plan ได้นะครับตอนนี้0องศาเราจะหมุนเป็น90เห็นไหมครับเราหมุน work plan ได้นะครับด้านนี้หมุนเป็น90นะครับตอบโอเคครับเราตั้งชื่อว่าสำหรับวาดหูแก้วนะครับ work plan นี้นะครับสำหรับวาดหูแก้วสมมติว่าหูแก้วมาแล้วครับด้านซ้ายนะครับจากนั้นเราก็ไปที่คลิกขวาครับสั่ง new sketch ครับตั้งชื่อว่าหูแก้วแก้วนะครับแก้วคราวนี้ขอกลับไปที่เส้นโค้งหูแก้วก่อนเส้นโค้งหูแก้วนะครับสังเกตว่าเส้นโค้งหูแก้วเนี่ยนะครับจะห่างลงมานะครับ5มิลและเราจะหาตำแหน่งจุดนี้นะครับจุดเนี้ยเราจะดูว่าจุดนี้จากจุดขอบแก้วนะครับห่างกันเท่าไหร่นะครับเราใช้เครื่องมือวัดนะครับจุดนี้ก็จุดนี้นะครับจุดนี้ก็จุดนี้คลิกจุดนี้กดชิปไว้คลิกจุดนี้แล้วลากออกนะครับจุดนี้กับจุดนี้นะครับลงมา 12.79 นะครับ 12.79 เนี่ยให้ดูชัดๆครับให้ดูชัดๆตรงนี้นะครับจะลงมา 12.79 มิลลิเมตรตรงนี้นะครับ 12.79 เดี๋ยวเราไปวาดกันดับเบิลคลิกที่สเก็ตหูแก้วครับสเก็ตหูแก้วนะครับกด Shift W นะครับ Shift W เราวาดหูแก้วแล้วนะครับปรับมุมมองเป็นแบบใสนะครับ transparent นะครับด้านนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็น transparent เป็นแบบใสนะครับจะได้เห็นระดับตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เรารู้แล้วว่าระยะห่างตรงนี้เท่าไหร่นะครับระยะห่างตรงนี้เท่าไหร่นะครับกลับไปอีกครั้งนึงก็ได้นะครับเส้นโค้งหูแก้ว1 12.79 ครับ 12.79 นะครับ 12.79 ไปที่สเก็ตหูแก้วครับดับเบิลคลิกกดชิปดับเบิลยูมันจะหันกันคนละแกนกันนะครับ 12.79 ลากมาครับ Toggle Construction ไปที่ตัวกำหนดขนาดวาดเส้นบนอีกเส้นหนึ่งครับเส้นบนอีกเส้นหนึ่งคลิกขวา Toggle Construction นะครับคลิกเส้นบนเส้นล่างดึงมาครับ 12.79 ได้แล้วครับนี่คือได้แนวแล้วนะครับจากนั้นให้เราวาดใช้เส้นวงรีนะครับใช้วงรีวาดจุดนี้นะครับจุดนี้มาเลยครับตอนนี้เราจะมีการกำหนดขนาดนะครับว่าวงรีตัวนี้ซึ่งเป็นหูแก้วเนี่ยจะให้กว้างยาวแค่ไหนนะครับแล้วก็ใช้ตัวกำหนดขนาดนะครับตัวกำหนดขนาดด้านแคบดึงมานะครับคลิกด้านใดด้านหนึ่งของวงรีแล้วก็ดึงมานะครับตอนนี้จะมีด้านแคบกับด้านแคบกับด้านยาวนะครับด้านยาวเนี่ยนะครับตอนนี้รัศมี 13.2 นะครับวงรีจะมีรัศมี2อย่างนะครับ
ด้านแคบกับด้านยาวด้านยาวเนี่ย 13.2 นะครับ 13.2 มิล นะครับซึ่งก็ประมาณเซนกว่าๆนะครับตอนนี้จะขอปรับเป็นไม่ใช่เซนกว่าๆครับใหญ่นะครับประมาณ2เกือบ3เซนนะครับขอให้กว้างสัก5มิลลิเมตรนะครับตรงนี้เป็น5นะครับนะครับรัศมีเท่ากับ5ถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยก็1เซนพอดีครับเส้นผ่าศูนย์กลางสำหรับด้านแคบนี้เอาสักเท่าไหร่ด้านแคบนี้เราให้สักสัก3มิลลิเมตรใหญ่ไปไหม3 6อ่ะ 2.5 นะครับโอเคครับ 2.5 ถ้ารวมนี่คือรัศมีนะครับถ้ารวมเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ5มิลลิเมตรประมาณครึ่งเซนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเพิ่มได้นะครับเราเพิ่มได้ตรงนี้นะครับโอเคครับลองหมุนดิครับหมุนขอปรับไปที่มุมมองเดิมนะครับเดี๋ยวผู้ชมวิดีโอจะงงใหญ่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่คือแนวของหูแก้วด้านตัดหูแก้วด้านตัดนะครับหูแก้วด้านตัดซึ่งเดี๋ยวเราจะวิ่งโค้งตามเส้นนะครับวิ่งโค้งตามเส้นที่เราสร้างขึ้นมานะครับก่อนอื่นขอกลับไปที่เส้นโค้งหูแก้วก่อนนะครับเดี๋ยวเส้นโค้งหูแก้วกด Shift W ขอลากเส้นอันนี้ให้ยาวนะครับยาวเลยๆไปเลยนะครับยาวเลยๆไปมากๆเลยจุดที่เราวาดนะครับยาวเลยไปเลยนะครับเทคนิคนี่เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือให้ยาวเลยไปนะครับให้ยาวเลยไปนะครับยาวเลยไปเลยนะครับให้ทะลุตรงนี้ไปเลยนะครับคราวนี้แก้วใบเนี้ยเราสั่งวนมาแล้วเราจะไม่สามารถวนอีกครั้งหนึ่งได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปยกเลิกการวนตรงนี้นะครับเราไปตรงไหนเอ่ยนะครับเราไปตรงไหนไปที่ฟีเจอร์นะครับไปดูนะครับรีโวนะครับนะครับรีโวลูชันตัวนี้ก็คือที่เราหมุนแก้วนะครับเราหมุนแก้วเราจะลบออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะหมุนใหม่ครับกด delete ครับกด delete กด delete ไปก่อนนะครับแล้วอัปเดตปุ่มนี้นะครับปุ่มอัปเดตใช้ไฟเขียวไฟแดงนะครับหายไปกลับไปที่เวิร์กแพนครับกลับไปที่เวิร์กแพนตอนนี้ไม่ต้องตกใจนะครับตอนนี้เราจะทำหูแก้วก่อนเลยนะครับเราจะทำหูแก้วก่อนเลยนะครับทำหูแก้วก่อนนะครับเราจะใช้ตรงนี้นะครับตรงนี้คือสเก็ตที่ชื่อว่าหูแก้วนะครับอย่างงนะครับตรงนี้ที่คลิกให้ดูเนี่ยคือสเก็ตหูแก้วส่วนเส้นนี้นะครับเส้นที่วิ่งเนี่ยคือสเก็ตที่เรียกว่าเส้นโค้งหูแก้วนะครับจะอยู่คนละเวิร์กแผนกันครับจะอยู่คนละเวิร์กแพนกันนะครับอ่ะเราจะไปทำหูแก้วกันไปที่ feature sweep profile along sketch path along sketch path นะครับ along แปลว่าไปตามสเก็ตแปลว่าวาดพาธแปลว่าทางเดินนะครับไปตามเส้นทางที่วาดนี่เองนะครับ along sketch path จากนั้นเราก็ไปที่หูแก้วนะครับก็บอกว่าไอ้ช่องแรกเนี่ยจะถามว่า sketch to use at profileคุณจะใช้โปรไฟล์อันสเก็ตไหนนะครับในการวิ่งตามเส้นโค้งคุณจะใช้สเก็ตไหนในการวิ่งตามเส้นโค้งต่อไปครับช้อยที่2 sketch to use at path คุณจะใช้สเก็ตไหนเป็นเส้นทางเดินนะครับก็คือเส้นโค้งของหูแก้วนะครับที่อธิบายเมื่อสักครู่นี้จากนั้นนาทีระทึกใจนะครับมาแล้วตอบโอเคครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วตรงนี้แหละครับเราจะเห็นความหนานะครับความหนาความบางของมันตอนนี้หูแก้วดูแปลกๆนะครับดูแปลกๆเราจะได้หูแก้วลักษณะแบบนี้นะครับหูแก้วลักษณะแบบนี้คราวนี้แก้วทรงตันเดี๋ยวเราจะหมุนแก้วทรงตันนะครับเพื่อมาลบส่วนเกินเราจะใช้แก้วทรงตันเนี่ยเพื่อมาลบส่วนเกินของหูนี้นะครับดูนะครับเราดับเบิลคลิกที่แก้วทรงตันดับเบิลคลิกที่แก้วทรงตันนะครับหลังจากนั้นเราคลิก
แกนกลางนะครับคลิกด้านที่จะใช้หมุนเนี่ยนะครับคลิกด้านนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงกลางเนี่ยด้านฉากนะครับขณะนี้เราอยู่ที่สเก็ตแก้วทรงตันนะครับเราจะหมุนนะครับไปที่รีเวิร์บนะครับรีเวิร์บในการหมุนนั้นเราจะให้ลบหูทิ้งไปส่วนเกินเนี่ยเราไปที่ไหนเราต้องเลือกที่ subtract material ให้ทำการลบวัตถุออกนะครับลบวัตถุออกนะครับลบวัตถุออกตรง subtract นี้นะครับตรงนี้สำคัญขอขยายให้ดูนะครับ subtract ตรงนี้ตอบโอเคครับได้แล้วครับตอนนี้หูแก้วจะพอดีกับตัวแก้วเลยนะครับเดะเลยนะครับเดะเลยนะครับคราวนี้แก้วทรงตันทำหน้าที่ไปแล้วครับนะครับต่อไปครับเราจะไปที่แก้วทรงกวงแก้วทรงกวงเนี่ยนะครับแก้วทรงกวงเราจะใช้หมุนเมื่อสักครู่นี้ที่เราลบทิ้งไปนะครับลบฟีเจอร์ตรงฟีเจอร์ทิ้งไปเราจะหมุนใหม่ครับขอซ่อนแก้วทรงตันไว้ก่อนนะครับไม่สีมากวนสายตานะครับคลิกขวาไปที่ visible จะได้เห็นแก้วทรงกวงถนัดอ่ะเราจะหมุนแล้วนะครับคลิกด้านนี้นะครับคลิกด้านนี้ซึ่งเป็นแกนหมุนของแก้วทรงกวงด้านนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปที่ reverb นะครับ reverb ตอบโอเคครับเรียบร้อยครับสังเกตว่าหูแก้วเนี่ยจะพอดีเลยนะครับจะพอดีนะครับกับตัวแก้วซึ่งเกิดจากที่เราใช้ลักษณะของแก้วทรงตันนะครับมาหมุนแล้วก็ลบออกนะครับตอนนี้นะครับตรงนี้นะคราวนี้ถ้าเราต้องการดึงส่วนนี้ขึ้นให้โค้งก็ทำได้นะครับตรงนี้เราเลือกที่ select face นะครับตรงนี้ select face นะครับ select face ตรงนี้ดึงให้ดึงขึ้นมานะครับเราก็ไปที่นี่นะครับ feature modify solid นะครับ deform faceนะครับ feature modify solid deform face เราสามารถที่จะดึงขึ้นมานะครับขอดึงขึ้นสัก 2.5 ดึงขึ้นนิดเดียวครับดึงขึ้นนิดเดียวโอเคครับดึงตอนนี้ยังมองไม่ชัดนะครับลองไปที่มุมมอง transparent นะครับ transparent นะครับไปที่ frontal กด shift W เห็นไหมครับเราจะเห็นร่องรอยของการดึงนะครับเราจะเห็นร่องรอยของการดึงโค้งขึ้นมาข้างบนนะครับโค้งขึ้นมาข้างบนนะครับโค้งขึ้นมาข้างบนพื้นที่จะโค้งขึ้นมานะครับอาจจะดูไม่ถนัดนะครับขอไปที่มุมมองครึ่งเดียวก่อนนะครับจะได้เห็นนะครับมุมมอง select view นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ section view นะครับ section viewคลิกที่ section view นะครับตอบโอเคเห็นไหมครับนี่คือ section view นะครับ section view จะให้เห็นครึ่งเดียวจะผ่าให้เห็นครึ่งหนึ่งตรงนี้แหละครับด้านในเนี่ยที่เราดึงเมื่อสักครู่เนี่ยครับที่เราใช้ feature modify solid ก็ deform face ดึงขึ้นเมื่อสักครู่เนี่ยดึงขึ้น 2.5 เนี่ยตรงนี้นะครับดึงขึ้น 2.5 นะครับเห็นไหมครับและนี่เป็นมุมมองเป็นมุมครึ่งเดียวนะครับมุมครึ่งเดียวนะครับมุมครึ่งเดียวเราไปที่เดิมนะครับมุมครึ่งเดียวออกนะครับมุมครึ่งเดียวออกโอเคครับในการทำแก้วกาแฟนะครับแก้วกาแฟนะครับในตอนนี้เป็นโปรเทคท็อปแบบแอดวานซ์นะครับซึ่งมีการกำหนดขนาดที่ค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากนะครับ